เป็นที่จับตามองมากจริงๆนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์กลับมาทำหน้าที่แล้วท่าทีจะเป็นยังไงเพราะช่วงที่ผ่านมาพลเอกประวิตรเป็นรักษาการนายกเนี่ยใจบันดาลแรงใช่ไหมคะแอคทีฟขึ้นชัดทีทันทีแล้ววันนี้ค่ะพลเอกประวิตรเองก็ลงพื้นที่แล้วพลเอกประยุทธ์ท่าทีเป็นยังไงไปดูพลเอกประยุทธ์ก่อนนะคะวันนี้เนี่ยภารกิจแรกก็คือไปที่กระทรวงมหาดไทยไปประชุมกับบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำท่วมไปถึงสิ่งแรกที่ทำสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญรอต้อนรับแล้วผู้สื่อข่าวสังเกตว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ท่านตอบรับกับนักข่าวดีเลยนะคะคือถ้าพูดตามตรงบางทีท่านก็อาจจะไม่ตอบอ่ะพี่ไก่อาจจะเดินผ่านมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะวันนี้ท่านโบกมือทักทายสื่อมวลชนเลยแล้วก็มียิ้มมีอะไรตลอดนะคะบางช่วงก็จะเห็นว่าท่านนั่งรถออกไปแล้วนะท่านก็ลดกระจกลงบ๊ายบายก่อนอย่างเงี้ยค่ะส่วนท่าทีดูกระฉับกระเฉงมากขึ้นบางคนทักว่าดูจากกระฉับกระเฉงมากกว่าก่อนที่ศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยซ้ำตอนประชุมนี่เห็นชัดเลยตอนสั่งการนี่โอ้โหมันดูรวดเร็วฉับไวสั่งแบบรวบรัดตัดความไม่ยืดเยื้อสั่งอันนี้เสร็จปั๊บเอาไปคนต่อไปท่านจังหวัดต่อไปว่ายังไงแบบนี้นะคะลีลาเป็นแบบนี้ที่สำคัญไม่มีอ่านโพยนะคะวันนี้แล้วเรื่องที่จะลงพื้นที่พรุ่งนี้เนี่ยค่ะจะลงพื้นที่ที่ขอนแก่นกับอุบล นะคะไปดูเรื่องน้ำท่วมตอนที่ท่านบอกกับผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากท่านบอกว่าห้ามทำป้ายต้อนรับไม่ต้องมีคนมาถือป้ายผมไม่ต้องการสร้างภาระให้ใครแล้วไม่ต้องมาเรื่องมากกับผมผมแข็งแรงไม่ต้องมาดูแลให้ดูแลประชาชนพรุ่งนี้ผมไปเยี่ยมนะไปขอนแก่นไปดูนะครับจริงๆไม่เอาใจนะไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีป้ายไม่มีป้ายตอนรับผมนั่งซิ่งได้เปล่าไม่มีป้ายไม่มีคนมาถือป้ายไม่เอาทำงานขอบคุณครับไม่ทำภาระแต่ใครที่ไหนผมกับผมแข็งแรงนะไม่ต้องดูแลผมดูแลประชาชนมาก่อนไม่เป็นภาระอะไรทั้งสิ้นนะขอบคุณครับต่อยเนี่ยค่ะไม่รู้ท่านหมายถึงใครคือคนที่เล็งๆอยู่นะคะก็จะบอกว่าเอ๊ะหมายถึงใครหรือเปล่าที่ลงพื้นที่เราต้องมีป้ายมาต้อนรับแล้วท่านบอกว่าท่านแข็งแรงไม่ต้องมาดูแลนี่ท่านหมายถึงใครคนที่คิดมากหน่อยก็จะตีความไปนะคะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ท่านขอบคุณพลเอกประวิตรในที่ประชุมเลยนะคะท่านบอกเลยว่าต้องขอบคุณท่านพลเอกประวิตรที่อย่างวันเนี้ยท่านก็ยังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ใช้หน้าที่อยุธยาเป็นการทำงานร่วมกันของรัฐบาลโทรศัพท์เนี่ยสำคัญนะก็ให้สามารถที่จะให้การบริการได้ให้นานที่สุดให้มากที่สุดแล้วกันนะถ้ามันเฟลทั้งหมดมันไปไม่ได้ได้ทำยังไงมันก็ต้องไปใช้การสื่อติดต่อสื่อสารแจ้งข้อมูลกระดังวิทยุทันทีเตอร์หรือว่าใช่ไหมออกอากาศเอาไว้พูดออกไปผมเคยใช้ปี54เพราะไม่รู้ติดต่อยังไงเขาโทรศัพท์ไปหมดเลยไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรมีแต่ไอ้โทรศัพท์ไอ้วิทยุเล็กนี่ค่ะช่วงหนึ่งของการสั่งการนะคะท่านบอกว่าเมื่อมีสถานการณ์น้ำท่วมก็ต้องดูแลบริการน้ำไฟโทรศัพท์อะไรให้พร้อมแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆสื่อสารไม่ได้วิทยุทรานซิสเตอร์ผมเคยใช้มาแล้วเมื่อปี54นะคะหลังเสร็จสิ้นการประชุมพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยพี่เข็มรุ่งฟ้าซับพร้อมทีมข่าวของเราก็ถามย้ำเลยว่าท่านลงพื้นที่พรุ่งนี้เป็นยังไงพลเอกประยุทธ์คำแรกพูดก่อนเลยบอกว่าก็เดี๋ยวต้องดูนะก็ไม่อยากจะให้ไปเป็นภาระชาวบ้านเห็นไหมท่านย้ำคำนี้ว่าต้องไม่เป็นภาระลงไปต้องไม่เป็นภาระพี่เข็มถามต่อว่าแล้วที่ท่านบอกว่าไม่ต้องมาต้อนรับไม่ต้องมาอะไรแต่ถ้าเกิดกองเชียร์เขาอยากมาหานายกล่ะทำยังไงท่านนายกตอบเขินๆค่ะบอกว่าที่ผ่านมาผมก็รู้ว่าหลายคนให้กำลังใจขอบคุณมากๆแล้วก็บอกว่าตราบใดที่ผมยังทำหน้าที่อยู่ผมจะทำให้ดีที่สุดพี่เข็มถามต่ออีกคำถามสำคัญที่หลายคนรอฟังนะคะหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ์สามารถดำรงตำแหน่งนายกได้ถ้าจะดำรงตำแหน่งต่อนะแต่ถ้าประชาชนเลือกนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยอยู่ต่อได้อีก2ปีคืออยู่ได้ถึงปี68คือมันก็ช่วงที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวเยอะนะบางคนของพรรคพลังประชารัฐออกมาบอกเลยว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เหลือ2ปีต้องให้พลเอกประวิตรเป็นแทนแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามว่าอนาคตท่านจะยังไงพลเอกประยุทธ์บอกว่าอนาคตคืออนาคตก็คงไม่ก็ที่ผ่านมาก็รู้ว่าหลายๆคนเขาให้ความใจผมอยู่แล้วนะขอบคุณมากๆเลยอย่าเป็นภาระเลยแล้วกันยังไงถ้าตราบใดที่ผมยังทำหน้าที่อยู่ผมจะทำให้ดีสุดแล้วกันนะจากนี้ไปนะคอยๆก็คือ
อนาคตคืออนาคตจ้ะได้เตรียมวางทางด้านการเมืองไว้ไหมคะท่านนายกขาเพราะว่ามีการมองถึงท่านพีทแป๊ะจากพีทกับท่านอภิรัตน์อะค่ะท่านนายกจะปรับครม.ไหมคะโดยการสลับเก้าอี้3ปอด้วยกันนะคะท่านนายกขานี่ค่ะแล้วขับรถออกไปคนขับขับออกไปท่านนายกกดกระจกลงเห็นไหมคะเอาขอดูภาพเมื่อกี้อีกทีนึงนะตอนท่านออกอะค่ะท่านนายกกดกระจกลงนะพี่ไก่แล้วก็หันมายิ้มยิ้มให้สื่อมวลชนแบบว่ายิ้มกริ่มอะคือท่านไม่ตอบแล้วอะตอนช่วงในท้ายที่พี่เคมถามพี่เคมพยายามถามเรื่องการเมืองใช่ไหมครับท่านไม่ตอบแต่สังเกตดูนะคะว่าท่านทำยังไงท่านนายกจะปรับครม.ไหมคะนี่ดูรอยยิ้มสามปอด้วยกันนะคะท่านนายกขาแล้วก็ออกไปนะคะนี่คือภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยหลังเสร็จสิ้นตอนเที่ยงท่านก็เข้าทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกหลังหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปประมาณเดือนนึงเนี่ยค่ะยังใช้รถเบนซ์ส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่เบนซ์ประจำตำแหน่งแล้วขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าสิ่งแรกที่ทำก็คือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันค่ะไปสักการะองค์เท้ามหาพรหมบนดาดฟ้าตึกไทยคู่ฟ้าเห็นบอกว่าท่านยืนไหว้สี่ทิศและอธิษฐานขอพรมีเจ้าหน้าที่นำพวงมาลัยมาไหว้ที่ศาลตายาย